ต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกลับปรัชญาเนี่ยคิดเอาไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นนั้นไปพอเริ่มต้นก็จะหาการทะเลาะสิครับปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าปรัชญาคิดเอาไม่ได้มันจะพูดและเขียนได้ไหมเนี่ยนะเหมือนกับมันก็ล้อไปล้อมาไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้ได้รู้แล้วก็ให้เข้าใจคำว่าปรัชญาเนี่ยมันไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะก็ต้องเลือกทางที่จะเล่าสู่ฟังปรัชญาที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมากันมานะผมว่านะมันก็เป็นทางโลกมันก็เป็นเรื่องราวสมมุติเท่านั้นเห็นไหมครับนะศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดถ่ายเทกันโดยกรอบอ้างถึงและอ้างอิงโดยสิ่งสมมุติทั้งสิ้นแม้แต่คำว่าปรัชญามันก็เป็นภาษาก็เป็นสิ่งสมมติไอ้ตรงนี้นะที่มันจะไม่เข้าใจกันโยเฟนเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้ว่าปรัชญานั้นมันลึกซึ้งขนาดไหนมันเกินความลึกเกินความซึ้งก็แล้วกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเกินความลึกซึ้งนะปรัชญาที่ว่านั้นก็ต้องถึงขั้นพุทธปรัชญานะครับพุทธปรัชญาถ้าพูดถึงเหรียญก็ต้องเรียนด้านที่3อย่างเงี้ยถ้าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กขั้วที่3ใช่ไหมใครล่ะครับจะไปเข้าถึงแม่เหล็กขั้วที่3ได้แล้วใครจะเป็นคนที่เข้าถึงด้านที่3ของเหรียญได้นะครับมันจะเข้าไปยังไงนี่คือสิ่งที่คิดเอาไม่ได้มันจะเข้าไปยังไงโอ้มันจะเข้าไปมิติไหนนี่คือสิ่งที่มันยุ่งยากคือตรงนี้แหละครับที่มันไม่ผ่านทั่วไปก็คือไม่ผ่านเนาะก็ไม่รู้จะว่าไงกันแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีถ่ายทอดถ่ายเทให้รู้และให้เข้าใจก็รอวันเข้าถึงก็แล้วกันเพราะมันต้องอยู่ในกรอบของการเข้าถึงจึงจะรู้กับสิ่งนี้ได้เข้าถึงยังไงมันก็ยากอยู่แล้วมีหน้าเขาถึงบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้นะครับปัจจตังก็คือความเฉพาะตนนะครับมันเป็นความเฉพาะตนมันเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะตนอย่างเงี้ยรู้เข้าใจเข้าถึงซึ่งเป็นไปได้เฉพาะตนเท่านั้นนะครับมันเป็นภาวะของอากาลิโกมันไม่มีเงื่อนไขของเวลาหรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับมันจึงจะเข้าไปถึงตรงนี้ได้นะครับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ติดเงื่อนไขของเวลาเนี่ยอย่างเช่นจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ฮะเวลาต้องเป็นศูนย์นั่นเองนะครับจึงจะเป็นจุดเดียวกันได้จำไว้ล่ะมันเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้จะว่าไงนะครับ
การที่เข้าถึงศีลไม่ได้ผมว่านะมันเป็นความเข้าถึงโดยความรู้สึกเท่านั้นจริงๆความรู้สึกก็ยังเข้าไม่ถึงนะมันไม่รู้สึกก็ไม่ได้พอได้ความรู้สึกแล้วมันเลยความรู้สึกไปทีนึงโอ้ไอ้ตรงที่มันเลยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงคนไม่เคยลิ้มรสสิ่งนั้นแล้วก็มันก็จบข่าวทันทีแล้วครับตรงนี้ที่บอกว่ามันจะถ่ายทอดถ่ายเทกันไม่ได้คือเรื่องเนี้ยครับเพราะฉะนั้นไอ้แค่ความรู้สึกอย่างถ้าท่านกับผมอยู่ห่างกันเนี่ยห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยถามจริงเถอะมีความรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงผ่านภาษาหรือได้ยินภาษาผ่านเสียงเนี่ยรู้สึกอะไรไหมมันเนียนนะฮะเนียนมากๆนะครับความรู้สึกเพราะแค่เสียงบางทีเนี่ยถ้าเสียงมันเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกนะมันต่อต้านกันจนซ้ำไปนะครับเสียงเนี่ยแค่เสียงเนี่ยใช่นะถ้าหากว่ามาประกอบกับหน้าตาด้วยแล้วก็หน้าตากับเสียงไปด้วยกันไม่ได้โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะยากที่จะสื่อสารได้หรือว่าสัมผัสให้ขอให้เกิดความรู้สึกกันได้นะก็ถ้ามันสื่อสารทางด้านเสียงและภาพไม่ได้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยครับก็ต้องสัมผัสตรงนั่นเองนะครับสัมผัสตรงนี่จึงจะสื่อสารได้ทางด้านความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถถ่ายเทกันได้ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ให้กับกันและกันได้ผ่านความรู้สึกนะครับจำนะฮะตรงนี้จะถ่ายทอดถ่ายเทกันได้โดยการผ่านความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าพอได้ก็ถือว่านั่นคือสิ่งที่มันถึงกันและกันนะครับเอาละมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับจะวันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรนาะครับเดี๋ยวเมื่อวานมีตกค้างเลยเมื่อวานนี้ไม่มีตกค้างเมื่อเช้านี้มีอะไรเก็บตกมาบ้างไหมลุงออกไม่น่าจะมีเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีแล้วนาทีนี้ก็ไม่มีจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหมเนี่ยเอาช่วยหน่อยถ้างั้นสกิดต่อมให้หน่อยสิมีใครบ้างใจสกิดต่อมให้ถ้างั้นนะเนาะช่วยสงเคราะห์หน่อยสิช่วยสงเคราะห์สะกิดต่อมให้หน่อยเอามีใครซุกช่วยสะกิดต่อมก็ถามมาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนะครับถามมาเลยถามมาเลยพิมพ์มาเลยวันนี้รู้สึกบ้านก้อยจะสดชื่นฮะวันนี้ไม่ค่อยจะสดชื่นฮะ เสียงทั้งแต่งนั่นหนุ่มสองข้อเลยเสียงแต่งนั่นหนุ่มเสียงแต่งนั่นหนุ่มโป๊ะดูสิเป๊ะลดเสียงอ๋อแล้วเสียงลดแล้วมาเลยครับผม
ถามมาสกิดต่อมความคิดหน่อยพี่โดยการพิมพ์ถามมานะครับสกิดต่อมถามสกิดต่อมให้หน่อยวันนี้ไปไม่ไหวแล้วจ้าไม่มีใครสกิดให้เลยสกิดมันไม่ได้เลยขอร้องเสียงแปลกๆไปนิดนึงวันนี้ครับเปิดหาอะไรเนาะงอเอ้ยเปิดตำราใส่แล้ววันนี้ไม่มีแล้วก็เปิดตำราใส่แล้วไม่มีแล้วก็เปิดตำราใส่แล้วสิจะมีอะไรเอาแล้วไม่มีใครถามจริงไม่มีใครถามจริงเลยฮะไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยนะสะกิดให้น้อยดีกว่าไปเป็นมั้ยจะไปเป็นบ่ยังไม่มีบ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยแบบนี้บ้านใครบ้านใครดีไหมเนี่ยเอาสักหน่อยไหมลองแกล้งสักหน่อยดีไหมไหนขออนุญาตเปิดตำราใส่ท่านผมพูดอยู่เสมอว่าอริยสัจ3บวก1บวก1ก็คือมรรคนั่นแหละครับมี8ข้อมรรคมีองค์8มีองค์8นั่นมรรคมีองค์8เริ่มต้นบอกว่าสัมมาทิฏฐิทำไมผมจึงให้หัวข้อนี้เป็นอะไรสัมมาทิฏฐิกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วก็จะนี้นะฮะสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเห็นชอบคล้ายๆกับพอเวลาพูดปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีเห็นด้วยเลยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแย้งเลยนั่นแหละครับคำว่าเห็นด้วยทุกประการสัมมาทิฏฐิทั่วๆไปก็จะเห็นตัวหนังสือนะมันแปลว่าเห็นชอบเพราะฉะนั้นคำว่าเห็นชอบเรื่องอะไรล่ะก็เห็นชอบเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนั่นเองนะนี่ก็คือความหมายคือมาลงตรงนี้เองครับสัมมาทิฏฐินะครับต่อมาข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริมันคืออะไรดำริจะแปลว่าคำว่าดำริถ้าผมแปลนะก็คือความคิดนั่นเองครับแค่ความคิดมันก็เป็นจริงไปแล้วก็ใช่นะครับความคิดพระอรหันต์ก็ใช่สิครับใช่ไหมพระอรหันต์เขาคิดสิ่งใดมันเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่ามรรคมี8ข้อมันก็คือผลของพระอรหันต์เขานะผลของพระอรหันต์เขาแค่คิดก็เป็นจริงจะพูดว่าฤทธิ์ทางใจได้ไหมครับ
ฤทธิ์ทางใจแค่คิดก็เป็นจริงเป็นฤทธิ์ทางใจก็ว่าได้ครับนี่แหละก็คือสิ่งนั้นนะครับ ทั้งสองสิ่งเนี่ยก็บอกว่าอยู่ในขอบข่ายของปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยสองคำในรวมนั่นคือปัญญาปัญญาตัวนี้จำก็มาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะครับนั้นสองคำในรวมกันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็ตรงเป๊ะกับคำว่าปัญญาซึ่งมาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมครับและหรือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันใช้ปัญญาล้วนๆเลยแหละครับปัญญาเนี่ยแค่ถึงบอกว่าคิดปุ๊บเป็นจริงเลยก็แน่นอนสิครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมมันจะไหวไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็ไม่ไหวผมถึงบอกว่าเป็นผลพวงแห่งพระของพระอรหันต์ก็คือตรงนี้เองพูดกันหลายครั้งในเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอเราเอาตำราเข้ามาใส่สักหน่อยนึงมันก็จะโยงใยให้ฟังครับเพราะเดิมๆทีก็ไม่ฟังโดยไม่มีตำราตอนนี้อ้างถึงตำราครับทีนี้กลับมาถึงสัมมาวาจาก็คือการพูดคุยกันเจรจาชอบเรื่องเจรจาเนี่ยวันก่อนเนี่ยพูดไว้4 คำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันสนทนาโอเคนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาแล้วมีอะไรคำปุจฉาวิสัชนาโอเคนะมีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีสนทนาสนทนาก็พูดคุยใช่ไหมต่อรองครับต่อรองเจรจาคือต่อรองมีเจรจาชอบเจรจาคือต่อรองมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีอะไรครับก็คงจะเป็นปุจฉาวิสัชนานะถามตอบคำตอบนะครับมันก็จัดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเจรจาชอบนั่นเองครับใช่นะเจรจาชอบการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาว่องไวทันใจมันก็จะได้หมดแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นผลพวงของพระอรหันต์เขาใช้กันนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ว่องไวทันใจไม่ว่าจะเป็นคำถามมาก็ตอบทันทีอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการเจรจาก็มีการต่อรองกันว่องไวทันใจเหมือนกันนี่เป็นต้นหรือเป็นการโต้วาทีก็ว่องไวทันใจเหมือนกันทำนองนี้ครับคนที่เขาว่องไวนะครับก็คือว่องไวจริงๆครับพวกนี้ ต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบแน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำอะไรมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์หมดพระอรหันต์ก็ทำอะไรเป็นผลสัมฤทธิ์หมดพูดอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะพูดอะไรก็เป็นจริงจะพูดกับใครก็ได้ผลได้ผลพูดกับใครสอนใครพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลหมดเห็นไหมเป็นอย่างนั้นการกระทำอะไรก็ทำปุ๊บเกิดผลสมฤทธิ์ทันทีอะไรเงี้ยก็จะไหวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วแล้วก็อะไรมันก็กลับมาเพื่อการอีกคำหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโว
สัมมาอาชีวะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ต้องมีสัมมาอาชีพมีสัมมาอาชีพชอบใช่ไหมพระอรหันต์เขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันเพราะเขามีสังขารไงแต่อาชีพพระอรหันต์ก็จะไม่เหมือนชาวโลกนะพระอรหันต์ก็จะมีอาชีพไม่เหมือนชาวโลกก็แปลเหมือนกันทำไงเอาล่ะก็ลองเป็นพระอรหันต์ดูสิครับจึงจะรู้ว่า อาชีพมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้คำถามมาแล้วใจเย็นคำถามมาแล้วเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติสติทำไมถึงแปลว่าระลึกชอบทำไมผมต้องบอกว่ารู้สึกชอบสติคือความรู้สึกทำไมถึงผมกลับมาเป็นความรู้สึกกันก็แปลว่าไม่ตรงกับมรรคมีแปดข้อระลึกคำว่าระลึกชอบมันจะไปโน่นเนี่ยสัมมาสังกัปปะก็ความคิดไงดำริชอบรำริก็คือความนึกความคิดส่วนสัมมาสติมันต้องรู้สึกถ้าเป็นผมนะสติมันแปลว่าความรู้สึกนี่ใช่นะลองค่อยควรหนูเสียบางทีท่านก็จำกันมาเยอะแยะแล้วผมจำกันแล้วมันก็ไม่เข้าสักทีนึงได้แต่ตัวหนังสือประมาณมันไม่เข้าคำว่าไม่เข้าแปลว่ามันไม่อินเนอร์มันไม่ลึกซึ้งเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าส่วนคำว่าสัมมาสติกลายเป็นตั้งมั่นชอบไปเลยสัมมาสติเป็นตั้งมั่นชอบทำไมขออภัยสัมมาสมาธิทำไมสมาธิผมถึงแปลว่านิ่งเนี่ยก็แปลว่ามันไม่ถูกกันเลยเนี่ยกับตำราเนี่ยลูกงอไม่ถูกกันเลยกับตำราเนี่ยพอเวลางัดตำรามาหน่อยเอาสวนตำราอยู่เลยอ๋อมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราอ่ะแค่นี้ก็พอนะความจริงมักมีแปดข้อท่านก็ฟังกันเมื่อยแล้วล่ะสำหรับกลุ่มสาธุนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของคำถามดีกว่ามันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำดีกว่าไดอะล็อกปุจฉาวิสนากันดีกว่าผมว่านะดูสิมีไผเด้อเสียงไม่ได้ยินลูกงอกเลยแล้ววันนี้ได้ยินเสียลูกงอกรู้ตัวลูกงอกรู้ทั่วตัวตนทุกอย่างแล้วแสดงว่าลุงรู้ถึงคนที่ไปมาหาสู่ลุงว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเรื่องนี้มันต้องสนทนากันหน่อยนะครับมันต้องพูดคุยกันมันจะจับประโยคกันได้นะครับจับภาษากันได้ว่าจะเป็นการปรับแก้อะไรยังไงแบบไหนบางทีมันไม่เพียงแค่อะไรแค่คำถามคำตอบเท่านั้นนะครับมันมาทางด้านเรื่องพูดว่าไงดีต่อไอ้เจ้าความรู้สึกมันเข้าไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตนะครับมันไม่ได้แค่เข้าใจมันมาทางความรู้สึกด้านร่างกายแล้วไปทั้งจิตด้วยทั้งสามสิ่งสามอย่างเนี่ยมันจะจูนเข้าหากันละกันอย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตครับเวลาพูดคุยกันเวลาโต้ตอบกันเวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันด้วยภาพด้วยเสียงอะไรก็ว่ากันไปพวกนี้มันจะกลมกลืนไปรูปแบบนั้นนะครับอยากให้ลุงพูดเรื่องการกรอนผมไฟให้เด็กทารกเจ
จำเป็นหรือเปล่าคะอุ้ยจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้ก่อนผมไปก็ผมว่านะก่อนผมไปผมว่านะคือถ้าต้องการจะให้ผมมันยาวให้มันดำให้มันขึ้นเร็วขึ้นมากนั่นนะก็ก่อนทิ้งซะให้มันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นแหละความอะไรความจำเพาะกันแล้วกันนะถ้าไม่โกนมันก็เส้นผมนั่นนะมันก็จะยาวๆขึ้นมาของมันเองหรือมันจะร่วงหล่นลงมาหรือเปล่าเด็กๆนะครับแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นั่นๆๆๆโกนผมไฟถามว่าโกนดีไหมถ้าถามผมนะดีครับโกนผมไฟจะดีนะครับโบราณก็ทำไปเถอะผมถามลุงออกช่วยเมตตาเล่าเรื่องปัญญาโลกีปัญญาโลกุตให้ฟังด้วยค่ะโอ้เอาโลกิตเลยก็โลกีเลยเหรออากาลิโกคือที่มีแต่ความใสไม่มีมืดไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาที่เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะฟังใหม่ครับอากาลิโกคือที่มีแต่ความใสใช่ครับมีแต่ความใสก็คือไม่มีความมืดนั่นแหละไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาคำว่าใสเป็นหลักครับสว่างเนี่ยใสกับสว่างมันเกินสว่างจะเป็นใสอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องมาสว่างก่อนนะฮะเกินสว่างจะเป็นใสเพราะฉะนั้นจับคำว่าใสเป็นหลักที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับไปถึงหนังสือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเอาละไม่มีกลางคืนก็ใช่ครับเพราะภาวะนั้นวาระนั้นมันจะไม่เห็นเป็นกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาถูกต้องครับไม่มีเวลาถูกต้องครับอย่างนั้นก็ถือว่ากลางคืนไม่มีกลางวันก็ไม่มีเข้าสภาวะนั้นได้มันก็เป็นความใสก็เป็นอากาลิโกใช่ครับอากาลิโกตัวเดียวนี่ถูกผมถือว่าชัดที่สุดแล้วครับอากาลิโกถือว่าแน่นอนที่สุดมันจะไปลงเอยที่คำว่าอากาลิโกเอหิปัสโกโอปันติโกปัจจตังเวทิฏฐโพวิญญูหิตินะบทสวดนั้นนะครับสุดยอดที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวยแต่สุดที่สุดของสุดคืออากาลิโกนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดมันมาลงที่อากาลิโกนะครับ พระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดใช่ไหมครับภาวะพระอรหันต์เขาจะไปได้โดยจิตตัวเขาไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาตัวไปนะครับเอาจิตมันก็พูดยากนะกายใจจิตมันอยู่กับเรามันจะเอาปิดเอาจิตไปได้ยังไงถ้ากายไม่ไปด้วยน่าคิดนะเอานะขึ้นชื่อพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีความหวังไม่มีกลางคืนอยู่แล้วล่ะเขาจะไปไหนมาไหนเขาแค่นึกนะเพราะว่าจะไปไหนมาไหนได้แค่เอาแค่นึกทำไมเขาถึงนึกได้เพราะว่าจิตเขาเนี่ยจิตเขามันอยู่ปลายทางแล้วนี่ดีกว่าจิตปลายทางแล้วจิตมันอยู่ปลายทางแล้วจากต้นทางถึงปลายทางแค่มันถึงผืดเนี่ยมันลากเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นทางปลายทางอย่างเงี้ยจิตมันเป็นอย่างนั้นมันพอเวลาจะใช้ปิดก็แค่เวลาจะใช้ก็แค่นี้แค่นึก
ไม่ต้องเดินทางเลยจิตมันเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ต้องเดินทางครับมันโยงถึงกันหมดต้นทางปลายทางไม่ว่าปลายทางนั้นจะไกลเพียงใดจิตเป็นอย่างนั้นนะอยู่ในโลกนี้สบายสบายนี่เป็นต้นในโลกเขาสบายสบายอยู่แล้วจ้าพระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไปได้โดยจิตนะครับผมไม่ทราบไว้นะครับนั่นแหละจะไปได้นะเข้าไปได้หมดมันไร้ร่องรอยอ่ะครบแล้วไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับเขาจะปรากฏให้เห็นเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะรู้เห็นคนนั้นต้องมีบุญนะครับมีบุญมากๆถึงจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเป็นลักษณะโอปปาติกะนะครับเกิดเองอยู่ๆก็เกิดเองอันนี้เป็นตัวโอปปาติกะจะเป็นงั้นเนาะนั่นแหละครับเล่าเรื่องปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตปัญญาโลกีก็คือเรื่องของความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในทางโลกเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกีวิสัยครับโลกีวิสัยโทนโลกุตมันเป็นเรื่องของจิตนะครับ ที่จะเข้าไปถึงโลกุตตระได้ก็ต้องโลจิตต้องจิตอย่างเดียวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองนี่ก็น่าสนใจนะครับจิตจะสถิตที่สมองลองพิจารณาตรงนี้ครับทำไมจึงบอกว่าจิตสถิตที่สมองลองฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นองค์ความรู้ตัวสำคัญมากอันหนึ่งนะครับปกติเรามีร่างกายมีใจมีสมองเนาะมีร่างกายของเรามีใจของเรามีสมองของเรานะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาจะลืมตาดูโลกก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามมันก็จะบันทึกเอาไว้ในสมองหมดนะครับเห็นอะไรก็ได้มันบันทึกอยู่ในสมองหมดนะครับในระหว่างที่เราเป็นทารกทีนี้ถามว่าพอแอบมาปุ๊บจะรับรู้ภายนอกเลยใช่ไหมตอบว่ายังนะครับยังไม่ใช่จะมารับรู้โดยทันทีทันใดเพราะว่าร้องแอบยังไม่ลืมตายนะครับดูไปร้องแอบยังไม่ได้ลืมตานะทีนี้พอเวลาลืมตาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะม่านตาไม่สามารถที่จะปรับกับแสงได้นะก็แปลว่ายังมืดอยู่มืดอยู่ในขณะที่เขามืดอยู่นั่นแหละครับก็สื่อสารอะไรอยู่ตอบเลยนะครับสื่อสารมาพบชาติที่แล้วของเขาเองนั่นแหละครับก็จะสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ก็แปลว่าภายนอกร่างกายเขานี่ยังไม่มีเข้ายังไม่มีอะไรเข้ามันก็ยังมีคำว่าหลงเหลือที่พบชาติที่แล้วอยู่ในสมองเขานั่นเองนะครับทีนี้พอเวลาผ่านจากทารกมันเป็นเด็กนะ 3เดือน5เดือนหรือว่า1ปีว่าไปมาละ 2-3 เดือนมาแล้วเริ่มรับรู้แล้วนะการรับรู้ตรงนั้นถามว่าถ้าหากว่าในสมองคือภพชาติที่แล้วมันไม่ออกของใหม่มันก็จะไม่เข้ามาในสมองงั้นพอเวลาของใหม่เข้ามาแปลว่าเราลืมตาปุ๊บเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเองครับเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเลยเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กก็แปลว่าสมองเต็มแล้วเนี่ยเห็นไหมครับสมองเต็มเมื่อสมองเต็มอยู่จิตมันก็สถิตไม่ได้จิตมันคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญคือปัญญาอะไร
ตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าการที่จะให้สมองเราว่างฟังให้ดีนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าถ้าหากว่าใจมันเต็มอยู่เนี่ยมันเข้าเต็มเข้าเต็มเข้าเต็มมันไม่ว่างเลยต้องคอยทอนใจเนี่ยให้ลดน้อยลงไปทอนใจจากชอบมากให้เหลือคำว่าชอบน้อยจากไม่ชอบมากมากให้เหลือไม่ชอบน้อยน้อยเห็นไหมมันก็ทอนลงไปทีละอย่างสองอย่างพอมันทอนปุ๊บสมองจะเริ่มว่างแล้วพอสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองทันทีเห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจิตจะเข้าจะออกสมองเนี่ยนะจะแทนที่สมองหรือไม่แทนประการใดขึ้นอยู่กับใจเห็นไหมใจต้องสงบหรือใจต้องปล่อยวางปล่อยว่างตามภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็คืออุเบกขานั่นเองใจต้องวางเป็นอุเบกขาให้ได้กลับมาถึงขันห้านะรูปเวทนาเวทนานี่คือใจนะครับใจนี่คืออารมณ์อีกแล้วเป็นถ้าหากว่าเราไม่ถ้าหากว่าอารมณ์นะอารมณ์นะอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็หัวเราะต่อกับซิถ้าอารมณ์ร้ายนอกจากจะไม่หัวเราะต่อกับซิแล้วยังโมโหยังโกรธอะไรต่างๆอยู่นะทั้งหมดก็จะบรรจุอยู่ในสมองหมดเพราะฉะนั้นมันต้องคอยแชร์ออกแชร์เข้าแชร์ออกแชร์เข้านะครับสมองถ้าไม่แชร์มันก็อยู่ในสมองไอ้คำว่าแชร์คือถังอะไรรู้จักคำว่าซึมเศร้าไหมครับคนที่ซึมเศร้าก็คือคนที่ไม่ยอมแชร์กับอะไรมันก็ยิ่งแน่นอึกในสมองนะปวดหัวมึนหัวมากเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถามไถ่ไปมาทุกสุขดิบธรรมดาธรรมดาเลยครับเพื่อที่จะให้ใจมันสงบสมองมันจะได้ว่างจิตจะสถิตที่สมองได้โดยง่ายนั่นเองครับนะจิตสถิตที่สมองมันสถิตยังไงอ่ะมันจะรู้สึกได้ไงว่าจิตสถิตก็เช็คได้ในตาก็ได้นะหลับตาเห็นความสว่างมันก็สว่างมากมากสว่างมากไปเรื่อยๆเช็คได้ในตาเราเนี่ยครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดมันจะเกิดรู้สึกของมันไปเองเพราะมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของจะบอกว่าธรรมชาติของจิตก็ว่าได้ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นไปเด้อสิบอกให้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศแต่จิตสุดท้ายนึกถึงบ้านพนักงานจะไปอยู่ที่บ้านไหมครับคุณทะเลลึกคนที่ตายอยู่ต่างประเทศเรื่องจิตกับใจเนี่ยไม่ว่าจะถ้าพูดถึงพัฒนาจิตได้นะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามนะมันนึกถึงปลายทางได้หมดเช่นคำถามบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็แค่นึกถึงบ้านเพราะมันต่อโยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดประหลาดจริงแน่นอนต้องพัฒนาได้จริงๆนะมันจะมันนี่จะเกิดได้จริงๆพัฒนาได้พัฒนาได้ในระดับในระดับที่จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยครับสะอาดและตามและบริสุทธิ์ด้วยนะครับมันถึงปลายทางอยู่แล้วสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดตัวเองจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้มันต่อให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นึกว่ามันก็เกิดความเข้มข้นแค่นึกปุ๊บก็มันมีความเข้มข้นมันทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของจิตสำหรับผู้ที่เขาบริสุทธิ์นะครับมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันจึงมีประโยชน์มากจิตบริสุทธิ์มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างเดียวไม่มีการทำลายครับ ไม่มีการทำลายเด็ดขาดเพราะจิตทางด้านพวกนี้มันจะไม่ให้โทษอะไรเลยนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้เรื่องจิตไม่มีเลยพูดถึงจิตอย่างเดียวนะฮะถ้าจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะฮะ
ใครก็ตามที่จะใช้จิตจะเป็นกลุ่มใช้จิตที่จะมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันบริสุทธิ์เสียแล้วโอเคนะพอได้ไหมถ้าผมพูดงี้ จะเข้าใจกันบ้างเปล่าไม่รู้เนาะให้ตรงนี้ ก็น่าเห็นใจจริงๆคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็หลับตาพูดเอาหลับตาพูดเอา คนไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับก็เราไปตามรูปแบบนี้ครับพอไหวนะครับคุณทะเลนะฮะคุณทะเลลึกสำหรับคนที่จิตไม่สามารถพัฒนาจิตได้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงก็ได้แค่คิดถึงมันไม่ถึงปลายทางนะครับไม่ถึงได้แค่คิดแต่มันไม่ถึงถ้าพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าพัฒนาได้ไม่ต้องคิดมันก็ถึงถ้าคิดมันก็ยิ่งเข้มข้นนะครับเห็นไหมหวังว่าผมจะเข้าใจที่ว่าแล้วล่ะเข้าหูตาจมูกปากกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดใจเป็นตัวที่ดึงเอาความจำในสมองมาคิดใช่ไหมครับฟังใหม่ดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันล่ะถามมานี่ค่อนข้างจะละเอียดดีเหมือนกันเด้อเอาเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกหมดแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดส่วนมากแล้วนะฮะที่คิดเนี่ยก็คิดที่ได้จากความจำตัวเองนะครับเพราะว่าส่วนมากคำว่าส่วนมากคิดเปอร์เซ็นต์เลยคนในมนุษย์ในโลกนี่เดียวกับ 99% กันแหละนะเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าประสาททั้ง5สู่ใจสมองบันทึกหมดทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจำเป็นหลักทั้งส่วนดีและไม่ดีจำเลยครับภาษาต้องจำครับทีนี้ไอ้เจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับของธรรมแต่ระดับนะโสดาสกิทาอนาคามีกว่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปยังตรงนี้ได้ไอ้ที่คิดทุกคิดก็มาจากความจำทีนี้มาจากความจำก็วนความจำก็อยู่ในโลกนี่ครับไม่ได้ไปไหนความจำคนไหนเก่งมากก็คือเก่งจำการสื่อต่างๆของอยู่ในโลกไปเนี่ยนี่พวกเก่งจำโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้จิตแล้วมันไม่ต้องจำจิตถ้าพัฒนาแล้วไม่ต้องจำมันเลยความจำไปซะแล้วหรือว่าจิตสถิตที่สมองเรียบร้อยแล้วเดิมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็นึกถึงว่าเป็นน้ำในแก้วนะบันทึกไว้ทั้งเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับพอน้ำเต็มก็ไม่ได้หาถ้าหากว่าน้ำไม่พร่องจิตก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยก็คือใจนั่นเองเปิดใจนะทำให้น้ำพร่องในแก้วซะเปิดใจจิตถึงจะเข้าได้ครับในเรื่องจิตและใจนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็น่าเห็นใจครับเพราะมันละเอียดอ่อนมากละเอียดเหลือเกินครับละเอียดมากยิ่งผมนี่ถ้าพูดผิดล็อกเนี่ยไปกันใหญ่เลยครับส่วนตัวผมว่าผมจะไม่ผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตนะครับจะไม่ผิดพลาดนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พูดก็คือหรือคิดมาจากความจำที่อยู่ในสมองนั่นเองครับนะมาจากความจำที่อยู่ในสมองเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าหากพัฒนาจิตในสารบริสุทธิ์แล้วสมองมันก็ว่างแล้วเพราะว่าจิตสถิตสมองพอจิตสถิตพอจิตสถิตที่สมอง
ถอยหลังปุ๊บมาคิดเป็นจริงตามนั้นเลยเห็นไหมครับเป็นจริงตามนั้นเลยคิดและพูดเป็นจริงตามนั้นโดยซ้ำไปนะครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาเนี่ยจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนจำเป็นหลักเอาไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวมันทะลุเลยมันก็ไม่เชิงนะมีคนทัญญะคนเดียวนะในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเจอประโยคเดียวของพระเจ้าเนี่ยบรรลุหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาเลยเป๊ะเลยเป๊ะทันทีพูดจบปุ๊บเป๊ะทันทีเลยให้รู้เข้าวุฒิเลยโสดาทันทีสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาแค่นี้ปิ้งเลยล่ะที่เขาเล่าเรื่องที่เขาเล่าเรื่องโลกหลังความตาย49วันฟังแล้วรู้สึกเหมือนนิทานไม่มีความเป็นจริงเลยครับไปเจอฝูงม็อบหมาป่าไปเจอนู่นเจอนี่ฟังแล้วเหมือนหลอกเด็กเออขอเลยครับผมว่านะว่าอย่าไปสนเลยตรงนั้นเขาคือเขาอย่างนี้ดีกว่าเราคือเราจับแยกซะเขาคือเขาเราคือเราเราก็มาในเกาะของเราเราฟังเข้ามาเยอะแล้วพวกเรื่องโลกหลังความตายแค่ว่าตายแล้วไปเจออะไรกันบ้างนั่นแหละ ตายไม่จริงถ้าตายจริงคำว่าตายนะฮะคำว่าตายในภาษาของพระอรหันต์นะครับคำว่าตายแปลว่าหยุดหยุดจริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำเราก็ดีฮะครับพระอรหันต์จะไม่ตายเพียงแต่เขาละสังขารพอละสังขารคือหยุดหายใจชาวโลกก็บอกว่าตายส่วนพระอรหันต์ก็จะหยุดหายใจก่อนที่จะหยุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นครับก็จะได้ตรงนั้นเนาะเนาะเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะคุณใครจะเป็นเจ้าของคุณภาษาคอนโอเคเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองทึกหมดทั้งดีและชั่วจำเป็นหลักเลยทั้งดีและชั่วถ้าดีกับชั่วมันคล้ายกันเท่าๆกันมันจะกลายเป็นอุเบกขานะครับคือมันเท่ากันพออุเบกขาเท่านั้นนะครับก็รอสแตนบายอย่างเดียวจิตก็จะเปิดให้เองครับเรื่องพวกนี้นะคำว่า ดีเท่ากับชั่วสมองเรามันจะบอกโอเคคุณภาษาคอนเข้าใจถูกแล้วนะครับตามภาษาที่พิมพ์มาเข้าใจถูกแล้วนะครับคุณพีระมิดก็อย่าไปฟังเขามากนะครับเรื่องพวกตายแล้วไปนู่นนี่นั่นฟังไว้สองหูสรุปแล้วก็คือเขาคือเขาเราคือเรามันนี่ต่างจากกันได้นะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วฟื้นแล้วมาเล่าเรื่องที่ไปเจอมามันเกิดจากบันทึกในอดีตใช่ไหมครับดูสิใช่ไหมประเภทตายไปแล้วไปเห็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมจะวินิจฉัยนะครับผมจะวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมนั่นเองที่เขามาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เขาไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เราฟังมันเป็นเรื่องของเขาเล่าให้ใครต่อใครฟังประมาณนั้นสรุปคือเรื่องของเขาคนเดียวโอเคไหมที่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเจอก็เรื่องคนที่เขาตายนั่นแหละครับเล่าเรื่องของเขา
ให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมครับมันไม่ใช่เขามาเล่าเรื่องเราให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมพอนึกออกนะไม่ใช่มาเรื่องเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นเขาฟังเขาเล่าเรื่องของเขาเองให้ผู้อื่นเขาฟังทีนี้คนฟังถ้าหากว่ามีปัญญามันก็ฟังหูไว้หูประมาณโอเคนะคล้ายๆกับกาลังสุขก็บอกไว้แล้วว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อคนเกิดก่อนเกิดหลังเล่าสู่ๆหรือว่าเราผ่านๆกันมาเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักปฏิจจ์ไว้ด้วยนะครับมิฉะนั้นเราทุ่มไปทั้งตัวนะทุ่มไปทั้งตัวเราก็เสียคนนะแล้วว่าเชื่อไหมเชื่อเขาเสียแล้วเห็นเขาหลอกเราก็ยังให้หลอกนั่นนะครับพอเชื่อเสียแล้วก็ถูกหลอกอย่างเดียวสิพี่ใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นความพึงพอใจนะครับก็เท่าว่าความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคเนาะการงับอากาศรู้หยุดหายใจคือการทำให้ตัวเองเหมือนจะขาดใจตายเพื่อให้รู้สึกว่าเราเกือบตายจะตายช่วงใกล้จะตายจะไปเห็นแสงเห็นนู่นนั่นใช่ไหมก็บอกก็ใช่ก็คือใช่นะแต่ถ้าหากว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าฝืนอย่าฝืนค่อยๆอย่าคิดจะเอาให้ได้ข้ามคืนนะครับใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดจะเอาทีเดียวให้มันได้ข้ามคืนนะครับรู้ว่ามันเหนื่อยหายใจจะไม่ทันเราต้องพักนานๆใช่ไหมใช่นะต้องพักนานๆให้พอเหมาะก็ทำต่อประมาณนึงไม่ใช่ทำแบบความถี่จะเอาเดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ให้เห็นสว่างในตาเดี๋ยวนี้เกินไปมันจะบังคับในรูปแบบของข่มขืนมากเกินไปนะครับคุณนานานะโอเคไหมถ้าไม่ดูดบุหรี่จะดีครับก็ผมดูดผมเพื่ออะไรรู้ไหมถ้าผมดูดบุหรี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถูกตะวันตกครอบงำมาเยอะแล้วว่าสูบบุหรี่เป็นถุงลมบ่งพองหรือว่าปอดจะเป็นมะเร็งนะครับผมสวนกระแสนะครับบอกให้ทราบไว้ผมว่าผมสวนด้วยคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเพราะว่าร่างกายผมมันสบายๆอยู่แล้วนะท่านก็อย่าเคืองฮะอย่าเคืองเพราะแค่เห็นก็เคืองแค่นั้นก็ถือว่ายังทำใจเป็นกลางไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ไกลกันอยู่เนี่ยอยู่ห่างกันท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแค่เห็นก็เคืองนั่นเองเพราะมันถูกสะสมมาเยอะครับถูกสะสมมาเยอะมากจนกระทั่งเราอะไรเราติดคำคนอื่นเขาประมาณโอเคนะก็ยินดีครับคุณอะไรช่างมีคุณช่างมีมีเยอะๆนะนั่นแหละโอเคครับ ผมใช้สอนคนหลายอย่างนะให้ดูว่าสอนคนหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็เอา EMC Square ของไอน์สไตน์พูดนี่หมดมวลนี่คำว่ามวลเนี่ยมันควันบุหรี่แทนค่ากับว่ามวลได้เลยครับ e เท่ากับ m mc ยกกำลังสอง e เท่ากับ mc ยกกำลังสองมวลคือมันจะหายไปอ่ะมันจะหายไปความจริงหายไปแล้วยังอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นั่นเองมันหายไปแค่เห็นในตรงนี้แต่มันอยู่ในอากาศอยู่แปลว่าไม่ได้หายไปซ่อนสมบัติแต่ก็ยังบอกให้รู้ว่าไอ้คำว่ามวลน่ะ EMC ตัว M ตัวเนี้ย M เนี่ยตัว M เนี่ยครับซึ่งย่อมาจากคำว่ามวล mass ย่อมาจากคำว่า mass จึงแปลว่ามวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลบุหรี่มันจับต้องได้ถ้ามวลที่ว่านั้นมันจับไม่ได้เลย
เช่นมวลจับมันจับไม่ได้ก็หายไปเนี่ยคำว่าหมดมวลคือสสารเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันถึงจะหมดมวลเลยหมดเกลี้ยงเลยอันนี้จะไม่เห็นจะไม่มีเห็นเลยใครทำได้ไม่มีใครทำได้อยู่แล้วแต่พอเวลาผมอธิบายเรื่องของมวลผ่าน EMC ยกกำลังสองของไอน์สไตน์นะมันก็ควอนต์บอดี้เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายได้เห็นชัดที่สุดคำว่ามวลนะครับนอกนั้นก็ไปคำนวณเอาอธิบายง่ายที่สุดเพราะฉะนั้นการสูบบุหรี่ของผมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะนำมาที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆจะเข้าใจง่ายๆครับขอให้คิดอย่างนั้นนะให้มองไปอย่างนั้นเวลามองหงอก็มองไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณช่างมีคุณช่างมีคุณช่างมีครับโอเคยินดีด้วยทุกครั้งแหละครับทักท้วงมาเถอะไม่เป็นไร ไม่มีปัญหาลูกหงอเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครหวังว่าตอบเนาะตกลงคุณอนาก็เวลาง่ายอากาศต้องหยุดหายใจเวลามันเหนื่อยก็ให้หยุดพักแล้วก็ทำทีนึงถ้ามีเวลาแต่ภาคบังคับก็ก่อนนอนกับตื่นเช้านี่คือภาคบังคับลองทำนะครับนอนทำดูแล้วจะรู้ว่ามันได้อะไรการง่ายอากาศนั้นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนนะครับมันทำให้เกิดการเบิร์นคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายมันมีการเผาไหม้ลุกไหม้มันเผาไหม้ลุกไหม้มันทำลายอะไรละลายไขมันไงไขมันในเส้นเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็ละลายน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลมันเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้โดยง่ายนะครับนี่คือได้ผลตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่พอมันยังสร้างอะไรที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนนั่นแหละครับสร้างฮอร์โมนหรือภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพไปครับมันจะส่งผลถึงอะไรพลังงานความร้อนตัวนี้เวลามันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วมันได้พลังงานความร้อนไอ้เจ้าความร้อนนี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองป้องกันโรคภัยก็จะมาเบียดเนี่ยสร้างภูมิต้านทานถามว่าเมื่อเวลามันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันขยายผลไปส่งเสริมอะไรไปส่งเสริมเดี๋ยวนะพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนนะครับมันก็ส่งผลถึง RNA ไปนู่นคือมันจะปรับ RNA ให้ปรับ DNA ให้นะปรับฮอร์โมนให้แล้วปรับเอนไซม์ให้นะครับแล้วสุดท้ายก็มาบำรุงเซลล์ก็จะมีความแข็งแรงเงี้ยนี่คือพลังงานความร้อนจะเป็นอย่างนั้นนะครับฝากเอาไว้มากๆหลายเรื่องมันจะเกิดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับนะเพราะยังไงมันก็จะเกิดผลดีมากมายมหาศาลการง่ายอากาศนะครับทำไปเถอะจะทำได้มากทำน้อยๆทำไปจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนที่ว่าเนี่ยครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแล้วก็โดยการง่ายอากาศเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แต่คนแต่ละท่านนั้นมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนด้วยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนั่นเองนั่นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆทำครับค่อยๆทำค่อยๆทำนะฮะศพของฟาโรห์เขาทำไมไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยเพื่ออะไรครับแล้วพระเกจิที่ไม่เน่าไม่เปื่อยเกิดจากอะไรครับเออนี่น่าสนใจศพฟาโรห์ของอียิปต์นะครับเวลาเขาตายนะครับเขาจะเอาตับไตไส้พุงออกหมดเลยนะครับเอาตับไตไส้พุงข้างในออกหมดเลยนะเมื่อออกหมดแล้วเขาก็เอาผ้าลินเนี่ยพันรอบกายทั้งหมดมันก็แห้งไปเฉยนะพอเวลาน้ำเลือดน้ำหนองมันซึมออกมาตามเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็ถูกผ้าลินินเนี่ยซับไม่หมดซับไปหมดนะครับซับไปหมดข้างใน
ในเมื่อออกไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสุดท้ายก็แห้งในตรงนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ดีๆก็แล้วกันนะทีนี้เขาอยู่อียิปต์มันเป็นทะเลทรายมันร้อนและหรือเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดนะครับมันก็เป็นจุดรวมของพลังงานที่จะทำให้อะไรล่ะเผาผลาญก็ว่าได้นะครับเมื่อไม่มีศพไม่มีอะไรเผาผลาญก็คือมันแห้งไปเลยเนี่ยนะเหมือนกับปลาแห้งเหมือนเห็ดจนาน้อยแห้งไอ้เจ้าชิโรชิรามันก็ไปมาแทะก็ไปก็เลยแห้งตรงนั้นเองเห็นไหมนั่นคือส่วนฟาโรห์นะครับทีนี้ส่วนเกจิอาจารย์ที่ตายแล้วไม่เน่าไม่เปื่อยอันนี้เขาพัฒนาเขาได้เองพัฒนาพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยเขาใช้กันหมดทุกอย่างเลยที่จะให้เผาผลาญในร่างกายเขาเองหรือในหนึ่งบอกว่าเขาใช้พลังงานในร่างกายทุกส่วนจนกระทั่งหมดเมื่อหมดไอ้เจ้าสัตว์ตัวน้อยมันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะอาหารเขาคือพลังงานเมื่อเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นใช้พลังงานจนกระทั่งหมดนะจึงไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองงั้นร่างกายก็เลยแห้งไปเฉยๆโอเคไหมครับมีรูปแบบนี้เองนะแปลว่าเขาพัฒนาได้นะครับร่างกายของจริงมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแล้วก็แห้งถ้าของไม่จริงฉีดยาอะไรต่างๆแล้วของไม่จริงเนี่ยกดที่ก็นุ่มไปหมดแล้วนะครับของไม่จริงรู้เลยเลยครับของไม่จริงนิ้วไปแตะเนี่ยนิ่มไปหมดเลยล่ะของไม่จริงยังผ่องใสอะไรของไม่จริงนะก็แล้วแต่เขาจะเก็บยังไงแบบไหนลูกศิษย์ลูกหาจะทำเขาเองประมาณนั้นหรือเปล่าเดาๆไม่ต้องเดาเลยส่วนมากเลย 99% 100% ในซ้ำที่ว่าไปเนี่ยเห็นเนาะแล้วที่เคยได้ยินว่ากลับชาติมาเกิดจำพบชาติที่แล้วได้กันแหละเดี๋ยวบอกว่ากลับชาติมาเกิดเลยครับจำพบชาติที่แล้วมาได้อันยาวนานหน่อยก็แค่นี้เกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็จำคนนู้นคนนี้ได้จำสถานที่เก่าๆได้แสดงว่าความจำในอดีตบันทึกในสมองนั้นมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมครับถึงเกิดมาอีกก็ยังจำอดีตชาติได้นะครับเขาจำอดีตชาติได้ปกติเด็กๆมันก็จำได้มันอยู่แล้วเวลาเล่นคนเดียวจะยิ้มไปทารกเนี่ยครับประเภทหงายไปหงายมานอนหงายอยู่ยังคว่ำยังไม่ได้เลยนะนั่นนอนหงายนอนแต่แข็งนั่นแหละจะยิ้มอยู่คนเดียวเขาเรียกว่าแม่สื่อนั่นแหละก็คือการที่เขาความทรงจำเนี่ยชาติยังไม่หมดไปนะฮะจนกว่าจะรับสิ่งภายนอกเข้าไปมากสิ่งที่เขาจดจำมาก็หายเลือนไปครับอันนี้ก็เหมือนกันนะคุณอภัยจิตเอ๋ยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดทุกคนนะฮะถ้าหากว่ายังไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพบชาติแล้วเห็นไหมครับเรามาเกิดชาตินี้ก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดก็ไม่ผิดถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้กันที่เรามาเกิดมาตรงนี้แปลว่าชาติแล้วมันยังไม่จบมันก็มาเกิดอีกหนึ่งทีนี้คนบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดแล้วก็ยังจำภพชาติที่แล้วของตัวเองได้อีกก็เล่าถูกหมดเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่กลับชาติมาเกิดหากแต่เกิดมาแล้วจำภพชาติที่ผ่านมาได้นั่นเองโอเคนะมันก็มีน้อยคนและมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีน้อยคนนะครับอย่างมากก็15ปีก็หมดเลื่อมล้านลืมเลือนหมดแล้ว15ปีนี่ลืมเลือนหมดแล้วล่ะได้แค่ประมาณไม่เกิน10ปีประมาณนั้นได้นะโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันคุณต่อไปครับมีอื่นอีกไหมครับไม่มีแล้วนะทางเฟซก็ไม่มี
YouTube ก็หมดแล้วจ้าเมื่อหมดแล้ว 20:12 เหมาะไหมสมเวลาไหมสวัสดีค่ะลุงลูกสาวคนเล็กฝึกสมาธิทุกคืนเลยค่ะมีอยู่1ลูกมีความรู้สึกกลัวตายค่ะห่วยแล้วใครจะไม่ตายล่ะมันตายแน่นอนอย่าไปกลัวมันเลยยังไงก็ตายแล้วล่ะครับนะตายเร็วตายช้าย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความกลัวเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐเพราะมีปัญญามีปัญญาแปลว่าอย่างน้อยสุดปัญญาก็ประกอบสมาชีพชอบด้วยวิธีการต่างๆนานาเนี่ยโอเคนะมนุษย์จะมีปัญญาในระดับคนนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติว่าเข้าใจดังนั้นส่วนการที่เพราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบหมดอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวนะครับหาอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเราสัตว์ดุร้ายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละแล้วก็เข้าใจเขาใช่ไหมล่ะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนต้องยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนธรรมดานี่กฎของอนิจจังมนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาพบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละครับอยากจะตายเอาเข้าจริงกับกลัวทีเนี้ยเป็นสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับเป็นคำตอบแล้วคุณวิจิตรานะครับโอเคครับวิจิตรานะครับคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะเอาฟังไปด้วยหายใจด้วยรูปเนื้อรูปตัวไปด้วยอาการคันก็จะหายไปเลยจบข่าวนะครับถามว่ามันหายคันจริงไหมขอแค่นี้นะครับมันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายจะต่อรอนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องของค่าคงที่เสียงผมนี่มันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไปเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมด เสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอเนี่ยกำลังดูอยู่เวลานี้ไปไหนละนี่ไงรับรองได้เลยอยู่ไกลแสนไกลก็สามารถรับได้อย่างเมื่อมันก็ดีเลย์แค่กาเฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที 3-4 วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงกันหมดนะฮะในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอยมันจะเรียลไทม์ขึ้นมาทันทีนะครับถึงจะเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากครับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้มันทำได้เฉพาะบุคคลนั่นเองเวลาเป็นศูนย์คืออากาลิโกนะครับเนี่ยจะบอกว่าพลังงานอีกกับอากาลิโกก็ได้นะครับคุณอะไรเป็นคุณทบสะพรนะครับที่บอกว่าคันๆนะครับมันเย็นลงค่ะลงดีขึ้นค่ะก็ได้ทันทีเนาะคุณทักษพรนะมันจะไวฮะมันจะไวขอให้เปิดใจรับผมเนี่ยถ้าคนสงสัยแล้วก็ต้านด้วยเนี่ยอย่าต้านผมนะครับพยายามอย่าต้านเพราะว่าความจริงผู้ฟังเป็นผู้ได้นะครับจำเป็นหลักนิดนึงผู้ฟังคือผู้ได้ครับมันจะไปสะสางกับ data base ของท่านเป็นความจดความจำที่มันผ่านมามันจะไปสะสางกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงแตกต่างกันในเรื่องพวกนี้งั้นใครก็ตามที่ต้องการจะให้ช่วยก็เพียงแต่ว่าปล่อยใจนั่นเองให้มันเข้านะครับนั่นจะได้ง่ายด้วยจะได้ง่ายนะฝากไว้นิดนึงคืนก่อนฝันว่าคุณลุงมานอนที่บ้านหนูค่ะหนูถือว่าหนูฝันดีมากในฝันลุงบอกหนูว่าใครก็ไม่รู้เดินทั้งคืนคนที่พูดว่าอยากสละโอเคก็ดีครับก็ดีนะฮะโอเครับทราบครับคุณทักษพรนะฮะโอเคมีโรคเดิมไม่เอ่ยไม่น่าจะมีเนาะหมดเนาะโอเคได้เรื่องได้เรื่องสุดท้ายคือได้เรื่องหมดเนาะโอเคทางเฟซก็ไม่มีตกค้าง YouTube ก็ไม่มีตกค้างเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอแมนบอสเออใช่สิใครพักผ่อนหย่อนกายาก็พักผ่อนไปใครพักไม่หวัดไม่ไหวประเภทปากกัดตีนถีบต้องทำต่อแหละครับจริงงานประจำทำทุกวันน่ะดีนะครับบุคคลนี้ก็ทำงานในราชการหรือว่าในบริษัทห้างนั้นก็เขาจะหนักเวลาเขาทำงานโอกาสจะพักผ่อนไปด้วยไม่ค่อยจะมีนั้นคนงานคนทำงานอิสระจะดีมากทำไปเถอะเช้าที่ก็ทำไปนะอ่ะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ได้เหลือขอเหลือพอเด้อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ท่านที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารจะไปไหนมาไหนก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม